โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะรุ่นที่3หมู่ที่10จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่10บ้านใหม่พัฒนาตำบลแม่ปะโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะรุ่นที่3หมู่ที่10นำโดยนางอมรินจันทระผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า50คนกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการร่วมเข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระการท่องวิสัยทัศน์ประจำโรงเรียนและการออกกำลังกายกิจกรรมนันทนาการในช่วงเช้าจากนั้นทางดาบตำรวจเอกวัฒน์พ่อพูนธนานันท์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้มาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรอาจารย์ณัฐนิชาอาชาไพรวันให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการร่ายรำชนพื้นเมืองของชาวเมียนมาและการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายจากทางสำนักงานอัยการแม่สอดปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน